ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่ออรกะเป็นเจ้าลัทธิปราศจากความกำหนัดในกามอรกะศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนเธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์หยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์เมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์รอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์แม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์บุรุษมีกำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปโดยง่ายได้แม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขละฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์ชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวัน
ย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์แม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ 60,000 ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปีจึงควรแก่การมีสามีก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธ6อย่างเท่านั้นคือเย็นร้อนหิวระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอรกะศาสดานันเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยู่นานมีอาพาธน้อยอย่างนี้จักแสดงธรรมให้สาวกฟังอย่างนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นบ้างเกินกว่าบ้างก็คนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปีย่อมอยู่ครบ300ฤดูคือฤดูหนาว100ฤดูร้อน100ฤดูฝน100คนที่มีอายุอยู่ถึง300ฤดูย่อมอยู่ครบ1,200 เดือนคือฤดูหนาว400เดือนฤดูร้อน400เดือนฤดูฝน400เดือนคนที่มีอายุอยู่ถึง 1,200 เดือนย่อมอยู่ครบ 2,400 กึ่งเดือนคือฤดูหนาว800กึ่งเดือนฤดูร้อน800กึ่งเดือนฤดูฝน800กึ่งเดือนคนที่มีอายุอยู่ครบ 2,400 กึ่งเดือนย่อมอยู่ครบ 36,000 ราตรีคือฤดูหนาว 12,000 ราตรีฤดูร้อน 12,000 ราตรีฤดูฝน12,000 ราตรี
คนที่มีอายุอยู่ถึง 36,000 ราตรีย่อมบริโภคอาหาร 72,000 เวลาคือฤดูหนาว 24,000 เวลาฤดูร้อน 24,000 เวลาฤดูฝน 24,000 เวลาพร้อมๆกับดื่มนมมารดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารใน2ประการนั้นอันตรายแห่งการบริโภคอาหารมีดังนี้คือคนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารเพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุ100ปีด้วยประการดังนี้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูพึงกระทำแก่สาวกกิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี้คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลาย